Samsung Galaxy C46 อาจมีการออกแบบโมดูลกล้องหลังใหม่พร้อมตัวเครื่องที่สุดบางครับล่าสุดนี้อีแวนบาร์นะครับทิปเตอร์ชื่อดังได้ทำการแชร์ภาพโมดูลกล้องและขอบเครื่องของ Samsung Galaxy C46 ทำให้เราได้เห็นรายละเอียดการออกแบบของตัวเครื่องสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเลยนะครับก็คือรุ่นนี้มีการออกแบบโมดูลกล้องใหม่หันมาใช้โมดูลกล้องทรงสี่เหลี่ยมแทนรูปทรงเม็ดยารุ่นมาตรฐานและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าโมดูลกล้องเนี่ยและเลนยื่นออกมามากกว่าเดิมซึ่งน่าจะมีผลในการอัปเดตกล้องให้ดียิ่งขึ้นครับส่วนขอบตัวเครื่องที่เห็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่ามีความบางมากกว่ารุ่นมาตรฐานแถมขอบเครื่องยังมาพร้อมกับสีลดโกอีกด้วยอย่างไรก็ตามด้านวางตำแหน่งปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มเสียงนะครับรวมถึงเส้นสาวสัญญาณยังคงวางอยู่ตำแหน่งเดิมและเพิ่มเติมเห็นมีการปรับปรุงเรื่องรอยพับหน้าจอนะครับให้บางน้อยลงกว่าเดิมซึ่งถ้าทำได้จริงนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งโดยตามรายงานครับระบุว่ามือถือเนี่ยจะมีความบางอยู่ที่10มิลลิเมตรในขณะที่พับอยู่นะแต่ถ้ากางออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.9 มิลลิเมตรส่วนจอด้านในเห็นว่าจะใหญ่ขึ้นเป็น8นิ้วเลยและจอด้านนอกจะมีขนาดอยู่ที่ 6.5 นิ้วครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะคะว่ามือถือจอพับรุ่นพิเศษของ Samsung นี้จะวางขายในตลาดไหนบ้างแต่มีแววนะว่าจะขายที่ประเทศจีนและเกาหลีใต้เท่านั้นแต่บางรายงานนะครับก็ระบุว่าอาจจะขายที่อินเดียเช่นกันครับ